มุ่งมั่นสุดๆช้างศึกบินลัดฟ้าไปสนั่นอาหรับแฟนบอลร่วมส่งกำลังใจให้เพียบแน่นสนามบินชนาธิปธีรธรฮอตจัดยังกับดารามาโน่พร้อมบวกมากขณะที่ฟิลิปทุสเย่เปิดใจหลังพาเวียดนามประเดิมไม่สวยโดนอิรักกดไป3เม็ดทำแฟนเหงียนเซ็งเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับชาแนลตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับที่ล่าสุดเดินทางไปตะวันออกกลางเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อลงอุ่นเครื่อง2แมตช์ด้วยการเจอกับทีมชาติซีเรียนะครับในวันเสาร์ที่25มีนาคมเวลา 1:00 นและอีก1นัดวันอังคารที่28มีนาคมเจอกับ UAE เวลา 1:00 นเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2นัดถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Pay อย่าลืมติดตามให้กำลังใจทัพช้างศึกกันโหต้องบอกว่าการเดินทางไปที่ UAE ของทัพช้างศึกเนี่ยมีแฟนบอลชาวไทยนะครับไปให้กำลังใจนักเตะไทยถึงสนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะมากๆคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแน่นสนามบินอบอุ่นมากๆมีกำลังใจให้กับนักฟุตบอลชาวไทยเพียบดูภาพกันยาวๆเลยนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจที่ผมนำมาฝากกันนะครับนักเตะทีมชาติไทยก็ไปกันหมดครบทุกคนนะครับนำมาโดยพี่อุ่มธีรธรพี่เจชนาทิพย์ปฏิวัติคำไหมสุประชัยใจเด็ดสุพนัทเหมือนตาสุประโชคสารชาติก็ได้ทักทายแฟนคลับแล้วก็เรียกได้ว่าถ่ายรูปกันอย่างแบบคับคั่งเลยแล้วก็มีมาโนโพกิ้งนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็นำทัพไปเดี๋ยวมาดามแป้งก็เดินทางไปดูด้วยแล้วก็มีสื่อมวลชนชาวไทยเนี่ยก็ไปร่วมส่งไปให้กำลังใจนักเตะไทยกันเยอะมากมายซึ่งผมบอกเลยนะว่านี่เป็นกำลังใจที่ดีนะครับในการไปเจอกับซีเรียแล้วก็ UAE เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น2ทีมที่แรงกิ้ง FIFA เหนือกว่าทีมชาติไทยคุณภาพก็โอเคแต่อย่างที่บอกฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอายุ23ของเรายังเสมอซาอุดีอาระเบียได้เลยทำไมชุดใหญ่จะเซอร์ไพรส์เจอกับ UAE และซีเรียจะมีผลการแข่งขันที่ดีไม่ได้ล่ะผมว่ามีได้แน่นอนนะครับแน่นอนเพราะว่าเตรียมทีมอย่างดีนักเตะทุกคนมีความกระหายนะครับดูจากสีหน้าแววตาเนี่ยมุ่งมั่นสุดๆเลยบรรยากาศอบอุ่นไปทำเพื่อแฟนบอลชาวไทยนักเตะทำเต็มที่แน่นอนนะครับ2นักเตะที่ต้องบอกว่าฮอตสุดๆในตอนนี้นะครับพี่เจชนาทิพย์สงกาศินจากคาวาซากิฟอนตาเล่ครับดูแฟนคลับครับเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาขอลายเซ็นกันเยอะแยะมากมายครับแล้วพี่เจชนาทิพย์แน่นอนครับเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนที่น่ารักกับแฟนบอลตลอดอยู่แล้วนะครับนี่ครับถ่ายยังไงให้ถ่ายหมดแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกัปตันทีมด้วยสำหรับพี่เจชนาทิพย์อีกหนึ่งคนที่ฮอตไม่แพ้ดาราเลยต้องยกให้เขาคนนี้ครับพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันหลังจากเปิดตัวมีสตั๊ดใหม่ทำสตั๊ดรุ่นพี่อุ้มใช่ไหมกับแพนนี่ไปที่สนามบินดูครับพี่อุ้มธีรธรแฟนคลับมาส่งให้กำลังใจกันล้นหลามจริงๆนะครับคือพี่อุ้มเนี่ยบอกว่าแฟนคลับเขาเหนียวแน่นนะทั้งในโซเชียล TikTok Facebook IG โดยเฉพาะใน TikTok เนี่ยแฟนคลับพี่อุ้มเยอะมากแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่อุ้มกันที่สนามบินเยอะจริงๆครับโหดูครับเนี่ยนักบอลไทยอย่างกับดาราไปแล้วโอ้โหแฟนบอลมาขอถ่ายรูปเยอะจริงๆเป็นภาพที่น่าประทับใจครับและแสดงเห็นว่ากระแสฟุตบอลไทยของเราเนี่ยยังคงดียังคงฟีเวอร์อยู่ตลอดนะครับยิ่งถ้าเกิดมีผลงานที่ดีด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าโหมันจะยิ่งแบบเพิ่มความน่าสนใจของฟุตบอลไทยไปอีกนะครับโดยเขาเดินทางเนี่ยตอนประมาณ 9:30 นนะครับบินตรงเลยไปที่ดูไบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะถึงประมาณบ่ายโมงกว่านะประมาณร่วมๆบ่าย 2:00 มั้งตามกำหนดการแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฝึกซ้อมเบาๆที่สนามเซเว่นสเตเดียมช่วงเวลา 1:30 นบ้านเราประมาณนี้นะครับก็คือครับเดี๋ยวผมมีบทสัมภาษณ์ของนักเตะแล้วก็ทีมงานโค้ชมาฝากกันนะครับทั้งมาโน่โพกกิ้งแล้วก็สุประชัยใจเด็ดไปฟังกันหน่อยว่างๆไงกันบ้างก็เราก็มีเวลาซ้อมประมาณ 2-3 วันครับช่วงก่อนที่เราจะเดินทางเนี่ยก็พยายามคุยกันในทีมกันสื่อสารกันเยอะแล้วก็รวมถึงได้โค้ชได้พูดคุยกับนักเตะหลายคนไปแล้วอะไรเงี้ย
็พยายามเรียนรู้ครับแล้วก็พยายามคุยเรื่องแท็กติกกันนะครับฟอร์มที่ดีในทีมีจะช่วยยกระดับตัวเองในเชื่อมไทยกับทีมมากน้อยแค่ไหนก็ส่วนตัวผมก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วก็แน่นอนก็เราก็ต้องพูดถึงชาติไทยก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องสื่อสารกันให้มากแล้วก็เรื่องวิธีการหรือแนวทางการทำทีมของโค้ชอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องชัดเจนหลายคนมองเรื่องคือหน้าชุดนี้มีข่าวเช็คข่าวบอลนี้ว่าไงบ้างครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็เราก็ได้เล่นกลับมาได้เล่นร่วมกันอีกครั้งนึงเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ทีมชาติแล้วก็ยินดีที่จะได้เล่นร่วมทุกคนมาต่อกับการไปเจอคันนี้งานครับแน่นอนครับเราต้องการผลการแข่งขันที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามเตรียมตัวไปให้เต็มที่แล้วก็เชื่อว่าพื้นที่ในทีมแล้วก็นักเตะใหม่ที่เสริมเข้ามาเนี่ยก็อยากจะให้ทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดตรงหน้าไม่มีครับที่กองขึ้นมาก็เป็นพื้นที่ทีมที่ปกติแล้วมองตรงนี้ยังไงครับก็มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่พี่เขาสองคนไม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งพี่กอล์ฟแล้วก็พี่มุ้ยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นรุ่นพี่ใหญ่ในทีมของเราที่เขารับใช้ชาติมาอย่างนานอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าโค้ชแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยก็อยากจะได้นักเตะที่พร้อมที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ไม่แน่ว่าในรายการหน้าอาจจะได้เห็นพวกพี่เขาครับครับเคยไป UAE ในปี2019ตอนนั้นในฐานะดาวรุ่งแล้วก็สามารถทำผลงานทำประตูที่ UAE ได้ด้วยตอนนี้กลายเป็นตัวหลักแล้วบนความแตกต่างเป็นยังไงบ้างก็มันก็ผ่านการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะรักษามาตรฐานตัวเองที่เล่นกับสโมสรแล้วก็พยายามที่อยากช่วยทีมให้ได้มากที่สุดในรายการ Friendly matchWith strong opponents against strong opponents, where we can see how good we are. ก็แน่นอนนะช่วงวันสองวันแรกยังเป็นช่วงที่พักฟื้นร่างกายเพราะว่าผู้เล่นเพิ่งเล่นกันมาแต่ว่าเมื่อวานก็ได้ลงระบบลงแท็กติกเป็นวันแรกซึ่งสามวันก็เป็นสามวันที่ดีสำหรับเราก็อย่างที่บอกไปนะว่าสองเกมของเครื่องสองเกมนี้เป็นบททดสอบที่ดีนะเพราะเราจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งของเราจะได้รู้ระดับของเราว่าเราสามารถต่อสู้กับเขาได้ขนาดไหน Win the games.ก็แน่นอนนะเราต้องการเล่นให้ดีต้องการเล่นในแบบของเราที่เราทำได้ดีมาตลอดแต่ว่าครั้งนี้มันแค่จะเจอผู้ต่อสู้ที่ดีกว่าซึ่งเราต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถต่อสู้กับเขาได้นะในระดับที่สูงกว่าเราคนมาทุกครับซีเรียมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเป็นเทเกอร์คูเปอร์ซึ่งเขามีประสบการณ์คุมทีมในลาลิก้าเยอะมากรูปแบบการเล่นของซีเรียในมุมมองของมาโน่จะเปลี่ยนไปเยอะไหมครับก็แน่นอนครับโค้ชเขาก็เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์สูงเนี่ยเขาจะไม่เสียรอบชิงมาถึง2ครั้งเนี่ยแต่ว่าเป็นเกมของเขากับซีเรียเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถวิเคราะห์เกมของซีเรียได้เยอะเพราะว่าเขาก็มีแนวทางที่เปลี่ยนไปแน่นอนซึ่งสิ่งที่เราทำก็ได้แต่ดูทีมของโก้ที่เขาคุมมาก่อนหน้านี้ว่าเขาเล่นสไตล์ไหนเล่นแนวไหนแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนเลยคือซีเรียมีผู้เล่นที่ดีเยอะนะเล่นในต่างประเทศเยอะนะแล้วก็มีผู้เล่นที่อันตรายหลายๆคนซึ่งเราก็หวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีนะกับซีเรียนี่ก็เป็นคลิปบรรยากาศนะครับทัพช้างศึกเดินทางไปที่ตะวันออกกลางที่ Channel ต้องซุยนำมาฝากกันหวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับย้ำอีกครั้งครับโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day ของทีมชาติไทย2เกมเสาร์ที่25มีนาคมเจอกับซีเรียนะครับเวลา 1:00 นนี่เล่นที่ดูไบในเกมนี้แล้วก็วันอังคารที่28มีนาคมเวลา 1:00 นเช่นเดียวกันเล่นที่กรุงอาบูดาบีเจอกับ UAE นะครับติดตามให้กำลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันได้ถ่ายทอดสดทั้งทางไทยรัฐทีวีแล้วก็ AIS Play ทั้ง2นัดเลยนะครับเดี๋ยวข่าวสารอะไรมีมาอัปเดตเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันต่อสำหรับในเรื่องของทีมชาติไทยช่วงโปรแกรม FIFA Day นะครับจากนั้นนะครับขยับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามชุด U23 กันหน่อยพวกเขาก็ไปแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับเหมือนกับทีมชาติไทย U23 นะครับเวียดนามชุดนี้คนคุมก็เป็นฟิลิปทูซิเย่นะครับเป็นเฮดโค้ชเวียดนามชุดใหญ่ที่คุมชุด U23 ด้วยเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงจ้างมาเนี่ยค่าเหนื่อยแพงที่สุดและตั้งแต่เวียดนามเคยจ้างโค้ชอะมั้งก็เลยต้องใช้ให้คุ้มหน่อยคุม2ชุดปรากฏว่าประเดิมไม่สวยครับเวียดนาม U23 แพ้อิรักขาดลอย0-3นะครับโอ้โหเล่นเอาซะส
ซูซิเย่นี่หน้าหมองเลยประเดิมคุมทีมชาติเวียดนามเกมแรกก็ไม่ดีซะแล้วครับโดนกดไป3เม็ดแฟนบอลเวียดนามค่อนข้างเซ็งอย่างมากนะครับซึ่งเกมนี้ผมพูดตามตรงไม่ได้ดูแต่ผมไปหาบทสัมภาษณ์หลังจบเกมมาฝากกันซึ่งเกมนี้เวียดนามเนี่ยเขาโดนใบแดงด้วยนะเรียกได้ว่าประเดิมโค้ชใหม่สกอร์ไม่สวยผู้เล่นโดนใบแดงอีกทางฝั่งของซูซิเย่นะครับเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยไม่ได้คาดหวังผลการแข่งขันมากนักเวียดนามออกสตาร์ทได้ไม่ดีในช่วง20นาทีแรกการป้องกันทำผิดพลาดในสถานการณ์นำไปสู่ใบแดงโดยตรงแล้วก็ด้วยความเสียเปรียบด้านตัวผู้เล่นทำให้มีความมั่นใจน้อยลงในสนามนัดหน้าเวียดนามจะลุกขึ้นจากความผิดหวังและแก้ไขเพื่อปรับปรุงในจุดที่ผิดพลาดส่วนใบแดงของเทียนลองแน่นอนเขาคือผู้เล่นคนสุดท้ายเขาตั้งใจที่จะหยุดคู่ต่อสู้ที่จะยิงประตูแล้วก็สถานการณ์ที่2ใบเหลืองที่2ของมินฮัวจากความคิดเห็นของผมผู้ตัดสินไม่ได้ผิดพลาดในการลงโทษเขาสามารถแจกได้หวังว่าใบแดงเหล่านี้เนี่ยจะทำให้นักเตะเวียดนามดีขึ้นมีจิตวิทยาในสนามดีขึ้นมีพฤติกรรมดีขึ้นนะครับส่วนในต่อไปเขาบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการท้าทายเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปดูซีเกมเขาไม่อยากให้ทุกอย่างพังทลายแมตช์นี้เลยก็นี่ฝากแฟนบอลเวียดนามว่าเฮ้ยอย่าไปพึ่งตัดสินจากแมตช์เดียวขอให้ผู้เล่นทุกคนตั้งตารอความเปลี่ยนแปลงในเกมที่2เชื่อมั่นว่าเขาจะพัฒนาทีมได้ดีขึ้นอ่ะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทูซิเย่นะครับเป็นข่าวของทีมเพื่อนบ้านมาฝากกันนะครับเป็นไงกันบ้างโหโดนสอนเชิงยับไป3เม็ดเวียดนามทูซิเย่เรียกได้ว่าโอ้ประเดิมไม่สวยจริงๆนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ใน Channel ตองสุยนะครับทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามที่มาฝากกันคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ตองสุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ